โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ตัดสินใจชะลอเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ออกไปก่อนหลังจากที่ได้ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอจากผู้สนใจไปถึง16มีนาคมแล้วก็ตามการตัดสินใจในครั้งนี้ได้หารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบและไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งรวมทั้งไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนการแก้กฎหมายจะแล้วเสร็จก็ยังอ่ะยังก็ยังเดี๋ยวก็ลังหาลือกันว่าจะทำยังไงก็สรุปว่าแก้กฎหมายก่อนนะเข้าใจหรือยังอ่ะถึงจะทำไปได้ในลักษณะการแก้กฎหมายก็ต้องไปดูว่ากฎหมายมันมีข้อขัดข้องตรงไหนมันทำได้หรือไม่วิธีนี้วิธีโน้น 2-3 วิธีมันทำได้หรือไม่ทำได้อย่างไรนะอะไรมันดีกว่าอะไรนะก็เป็นเรื่องของต้องหารือกันอีกไงนี่ถึงบอกว่าเดี๋ยวก็มาคุยกันอีกที่วันนั้นเพียงแต่พูดแต่หลักการกันเฉยๆวันนี้ลงรายละเอียดอีกทีนะแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้วไปแก้กฎหมายเข้าสสช.นะจบเมื่อไหร่ก็ถึงว่าขั้นตอนการสัมปทานก็ต้องไปถามฝ่ายที่เขายังไม่เห็นด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะรับผิดชอบยังไงได้เพราะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานเราฟังเขาเห็นท่านแล้วเราก็เข้าใจว่าท่านต้องการให้เกิดความชัดเจนขึ้นเราก็น้อมรับในสิ่งคำแนะนำเหล่านั้นหาทางออกกันต่อไปแต่มันแน่นอนมันต้องเสียเวลาเมื่อเสียเวลาเกิดขึ้นนี้ถ้ามันมีความมันถ้ามันผิดพลาดหรือมันมีอะไรล่ะความเสียประโยชน์เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบนะส่วนคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะครับก็ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปและในวันพรุ่งนี้ในเวลา 10:00 นนายอิทธิบูลอ้นวงศาและนางสาวบุญยืนสิริธรรมตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เร่งเดินหน้าร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานในประเทศเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนนอกจากนี้ในส่วนของปัญหาเรื่องของวัดพระธรรมกายนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าอยากจะให้แยกคำว่าอาณาจักรกับศาสนจักรออกจากกันเนื่องจากแต่ละองค์กรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้วทางรัฐบาลสามารถดำเนินการได้เพียงเรื่องกฎหมายทางอาญาและการทุจริตตอนนี้อยากให้ทุกคนนั้นสนใจเรื่องของสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันทน์ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบไม่สามารถเร่งรัดได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการหากเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ควรจะให้คณะสงฆ์พิจารณากันเองหากรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายทุกเรื่องก็จะเกิดปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้มามองในตรงนี้มากกว่าทางที่เราดูแลอยู่นี่คืออะไรการทุจริตในสหกรณ์ยูเนี่ยนใช่ไหมก็เดี๋ยวผมก็ได้สั่งการแล้วให้หน่วยงานที่อยู่ข้างสอบไปมันโยงใยไปไหนก็สอบต่อไปไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเราทำได้นะอย่าให้มันไปก้าวล่วงกันมากนักเลยเดี๋ยวมันก็เกิดปัญหาใช่ไหมล่ะทุกคนก็เป็นคนไทยทุกคนก็เป็นไทยพุทธนะแล้วก็หลายคนก็นับถือทางโน้นบ้างทางนี้บ้างอะไรต่างก็คนไทยทั้งนั้นแหละก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะแต่ถ้าว่าจะคำสอนผิดคำสอนถูกก็เดี๋ยวผมก็ให้กระทรวงก็ทำไปทบทวนที่ว่าไอ้คำสอนจะทำยังไงไหนถูกไหนผิดก็ต้องให้คณะสงฆ์พิจารณากันด้วยล่ะนะคืออะไรเป็นเรื่องของพระก็เดี๋ยวคงต้ององก็ต้องพระเป็นคนแก้ไขนะแต่ต้องหาทางปฏิบัติอย่าเอาคือมันไม่ใช่มีแค่พระอย่างเดียวมีคนที่นับถือพระข้างล่างอีกใช่ไหมประชาชนอีกเป็นล้านๆคนนะแล้วถ้าเราก็ไม่อยากให้ประชาชนนี่ขัดแย้งกันขึ้นมาอีกด้วยศาสนาอีกสำหรับเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามรถแมปเป็นไปตามขั้นตอนพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้เข้ามาวิธีไม่ได้เข้ามาวิธีปกติแต่เข้ามาบริหารประเทศด้วยวิธีพิเศษและปกติผสมผสานกันโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านักโทษหนีคดีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรต้องการติดต่อเพื่อเจรจาพูดคุยด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่ยุ่งเรื่องนี้จะไปไหนก็ไปและได้ก้าวผ่านกับดักมาแล้วในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่เคยรู้สึกท้อกับการทำงานและขอให้สื่อมวลชนชื่นชมบ้างและเมื่อสื่อมวลชนได้ชมรัฐบาลว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเช่นเรื่องการค้ามนุษย์ปัญหายางพาราและปัญหาข้าวได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาและเมื่อผู้สื่อข่าวย้อนถามกลับนายกรัฐมนตรีให้ชื่นชมสื่อบ้างนายกจึงกล่าวว่าชื่นชมสื่อทุกคนว่าสื่อทุกคนน่ารักมีความรับผิดชอบส่วนสื่อไหนที่อ่านแล้วไม่มีความสุขก็ไม่อ่าน
ยืนยันว่ามีทัศนคติที่ดีกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดตนรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงถ้ายังรักกันอยู่ก็ขอให้เติมความดีให้แก่กันถ้าสื่อเสนอสิ่งที่ไม่ถูกใจตนก็จะเติมความดีให้แก่สื่อ